268ไร่ในเขตพื้นที่สีแดงเป็นเขตพื้นที่ป่าข้าวเหลืองแห่งชาติในเขตพื้นที่ตรงนี้เขตพื้นที่แล้วก็หลังจากนั้นป้าก็ทำหนังสือสุดท้ายหัวใจเนี่ยส่วนราชการได้บันทึกข้อความไว้ว่าที่ตรวจสอบเสร็จแล้วของตนเองที่เราทำเรื่องไปแล้วก็ไม่ดึงผู้ใดมาอีกค่ะและหลังจากนั้นป้าก็ทำหนังสือขอใช้พื้นที่ขอใช้พื้นที่ในที่ดินป่าบ้านนาป่าท่าเรือและที่นอร์ 0105.044343จากสามผลก็วันที่9สิงหาป้าได้รวมกับสมาชิกผู้เดือดร้อนโดยประมาณ300กว่าคนขึ้นเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่วันที่9เดือนสิงหาคมชาวบ้านก็ปลูกขะหนำอยู่ตอนนี้ก็ประมาณหลายร้อยหลังคาเรือนนะที่อาศัยอยู่ก็ประมาณ500กว่าคนประมาณ300หลังคาเรือนได้แหละพื้นที่นี้เป็นของใครพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติป่าบ้านนาป่าท่าเรือและป่าเคียนซาและในเขตพื้นที่สัมปทานเหมืองแร่ที่ขาดสัมปทานค่ะตามในพื้นที่ที่ตรวจสอบแล้วมันมีอยู่ในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เหมืองแร่เก่าค่ะก็ในเขตของกรมป่าไม้ค่ะก็เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเขตของพื้นที่ป่าไม้ได้ทำแนวเขตเป็นพื้นที่สีแดงไว้โดยนายประพลช่วยนุกูลเข้ามาตรวจสอบในครั้งนั้นแล้วก็ยืนยันมาเข้ามาอยู่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นตอนป้าเข้ามาอยู่ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ได้มีกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งมาอ้างสิทธิ์ว่าเขามีสปกอยู่2ฉบับฉบับที่1มีเนื้อที่25ไร่ฉบับที่2มีเนื้อที่27ไร่แต่เขาชี้จุดพิกัดไม่ได้ว่าสปกเขาอยู่ตรงจุดไหนในพื้นที่268ไร่ค่ะน่าชี้ไม่ได้ป้าก็เลยให้ชาวบ้านอยู่บอกว่าเพื่อรอพิสูจน์สิทธิ์ตรงนี้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นของใครกันแน่ที่ถือสิทธิ์ครอบครองโดยชอบธรรมด้วยกฎหมายค่ะเราต้องการพิสูจน์ตรงจุดนี้ถ้าหากว่าเขามีโฉนดที่ดินหรือสปกที่ยืนยันได้ว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาจริงๆเราก็พร้อมที่จะถอยแต่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ของรัฐเราขอให้ชาวบ้านที่ยากจนตรงนี้อยู่เพื่อตั้งบ้านเรือนอยู่คนละไม่เท่าไหร่นะคนละเล็กละน้อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรโดย500กว่ารายชื่อค่ะแล้วที่ทราบค่ะว่ามีการข่มขู่มีคนผู้เสียชีวิตตำรวจสืบสารวัตรเล็กนะชื่อโอเคเอาละมาข่มขู่จนก็ตกใจตกใจช็อกตายตอนนี้กำลังทำศพอยู่นะครับบ้านหลังนี้แกที่เอามาทำนี่มันเป็นเศษไม้นะนั่นแหละเศษไม้ที่มันถูกปูกับมัดละ20บาทกระเบื้องเก่าแผ่นหนึ่งประมาณ9บาทเลยมั้งเลยเลยก็มั้งคะคุณลุงซื้อมากันซื้อมากันซื้อมาเลยThank you.
าสารหรือว่าจะที่ไหนกันบ้างเนี่ยส่วนใหญ่นาสารเป็นตัวตั้งนะบ้างก็ต่างอำเภอนะอำเภอชัยบุรีบ้างอำเภอกาญจนดิษฐ์บ้างอำเภอบ้านนาเดิมบ้างกันใช่ไหมละกันแต่ว่าตัวตั้งคืออำเภอบ้านนาสารคือส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านในนาสารครึ่งหนึ่งอำเภอบ้านนาสารอีกครึ่งหนึ่งเป็นต่างอำเภออำเภอละคนสิบคนก็ค้าเข้ากันไปค่ะแต่ส่วนใหญ่เป็นคนในสุราษฎร์ธานีจังหวัดเดียวกันค่ะ